นี้คุณบังหูคะยังไงฮะดิฉันมีหลักฐานเชิญฮะนี่ค่ะที่เมื่อกี้พูดไปเรื่องของที่เชลซีน่ะไปแบ่งแต้มแมนซิตี้มาให้แล้วที่สำคัญวันนั้นอ่ะโกเชลซีเกือบชนะนะใช่ค่ะแล้วก็ยันอยู่คือถามขออนุญาตถามฝั่งนู้นสักนิดนึงนะคะในประเด็นนี้ประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยรู้สึกแบบไม่มีความรู้สึกของการแบบสำนึกบุญคุณคนหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าเคยได้ยินมาคุณทนายว่าคนไม่สำนึกบุญคุณคนเนี่ยไม่มีความเจริญหรอกชีวิตไม่เจริญอับเฉาโดยเฉพาะประเทศนี้ความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีใช่ค่ะเข้าใจครับแต่ผมถามคุณเชอรี่สามโค้กกลับว่าเชลซีคุณเสมอแมนซีได้ได้หนึ่งแต้มคุณก็ทำเพื่อตัวเองถามว่ามึงเสมอแมนซีมึงได้สิบแต้มเหรอไม่เขาช่วยหยุดลิเวอร์พูลให้ลิเวอร์พูลไงแล้วถามว่าเขาไม่ทำเพื่อตัวเองแต่ว่าคุณบอกเพื่อตัวเองเขาก็อยู่แค่อันดับสิบใช่ไงใช่ไหมล่ะแล้วทำไมคุณไม่เอาชนะล่ะคุณเสมอทำไมเขาต้านไม่อยู่เขาก็ต้านเขาพยายามต้านแล้วคนนั้นไงคุณพิธีกรคุณควรเป็นกลางคุณบ่าวหมูผมกำลังพูดว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อลิเวอร์พูลแต่เขาทำเพื่อตัวเองเพราะใช่ว่าเชลซีอยู่อันดับหนึ่งแล้วกูเสมอแมนซีให้แมนซีจะได้ไม่แซงลิเวอร์พูลมันไม่ใช่แต่ว่าลิเวอร์พูลได้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมขอถามนิดนึงคนเรานะคะคุณโกติค่ะเอาถ้าคุณไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้ประโยชน์คุณก็ไปเตะกับแมนซีสองทีมนั่นเองกันเองคือคุณคนเราบ้าหรือเปล่าต่อให้ว่าแกอะไรแต่ว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้จะมีเหี้ยนะครับกับไปก่อนสำนึกบุญคุณมาต้องสำนึกบุญคุณกันคุณควรเป็นกลางคุณบอกว่าคุณควรเป็นกลางผมพูดตรงเนี้ยครับคือเอางี้ดีกว่าคุณชนะอีก2ครั้งเนี่ยคุณก็ยังไม่แซงทีมสีแดงเลยคือดิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแซงทีมไหนนี่คือบอกแต่ต้นแล้วว่าเจียมตัวว่าอยู่ตารางแต่นี่เราพูดถึงใบถ้วยใจเย็นกันก่อนทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนี้มันผมดูในคอมเมนต์ผมดูในคอมเมนต์ตอนนี้มันคลุกคลุ่นมากผมดูในคอมเมนต์คุณผู้ชมคอมเมนต์มาคุณบอหมูไม่ได้เป็นกลางเลยเป็นกลางเหี้ยอะไรวันเสาร์มึงก็เล่นกูหนักไอ้สัตว์วันเสาร์กูก็โดนหนักไอ้เหี้ยแม่งบอกไปเล่นกับเลอ้อมันหลิดบ้างเหี้ยอะไรบ้างเล่นในบ้านเหี้ยอะไรคาบ้านเนี่ยคาราบ้านคาราเบลคาราบาวเหี้ยอะไรเนี่ยกูก็โดนหนักก็ได้วันเสาร์ได้เหี้ยคุณบอหมูคะเจ๊ครับคุณบอหมูแล้วแม่งมาบอกให้กูเป็นกลางไอ้เจ๊แค่ทานคอมมานโดก่อนไหมคะทานคอมมานโดก่อน